ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบรรยากาศแปลกไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเราอยู่ในอินดอร์กอล์ฟนะคะที่ OB Club แล้วก็มีน้องเอิร์ธมาร่วมตีวันนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่เจต้องแนะนำอีกไหมเนี่ยไม่ต้องแนะนำแล้วมั้งเดี๋ยวคนลืมโอ้โหไม่มีใครลืมหรอกค่ะพี่เจคือเรื่องของเรื่องสัปดาห์นี้ธีมก็คือ Pebble Beach ใช่ค่ะนะครับทีนี้ในส่วนของ Pebble Beach เนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในความทรงจำผมถึงระดับนึงแล้วก็อยู่ในความใฝ่ฝันผมอีกระดับนึงพอผมไปมาแล้วแต่ยังไม่สุดคือพี่เจเล่าว่าไปทานเบอร์เกอร์ที่ Pebble Beach ไม่ได้ไปตีกอล์ฟสิทำไมอะคะพี่เจกินเบอร์เกอร์หมดไป 30,000 กว่าบาทเกิดอะไรขึ้นกับเบอร์เกอร์มื้อนั้นคะคือเขาเรียกอะไรปีนั้นผมไปเที่ยวอเมริกาปีนั้นพี่ไปเที่ยวแล้วพาพี่กี้ไปเที่ยวพาแฟนไปเที่ยวกอล์ฟไม่ได้อยู่ในตารางเที่ยวเลยเพราะว่าชีวิตเราอยู่กับกอล์ฟอยู่แล้วเราพาเขาไปเที่ยวเราก็เที่ยวเรื่องอื่นแต่ขับรถจากลอสแองเจลิสขึ้นไปซานฟรานซิสโกเนี่ยแล้วเลาะสาย1 Pacific Coast Highway ซึ่งสวยมากนะมันจะต้องผ่านตรงมอนเทเรย์เพนินซูล่าซึ่งก็คือบริเวณที่อยู่ของ Pebble Beach ไอ้ความที่เป็นนักกอล์ฟในสายเลือดมันก็อดใจไม่ไหวโปรด้วยเออมันขับมาปุ๊บมันก็ป้ายเห็นอยู่คาตาว่า Pebble Beach อยู่ข้างหน้าเวลาก็ใกล้เที่ยงเอางี้ละกันเรากินข้าวเที่ยงที่ Pebble Beach ดีกว่านี่แต่ข้าวเที่ยงไม่ได้จบแค่ข้าวเที่ยงนี่สิไปทั้งทีมก็ต้องมีอะไรกันบ้างนี่มีไซด์แทร็กไปช้อปปิ้งด้วยนิดนึงแต่คือบรรยากาศดีมากนะครับใครไปเที่ยวสถานนั้นผมแนะนำเลยว่าคุณจะต้องขับรถไปเที่ยวเขาจะมีโซนที่คุณ break off จากตัวไฮเวย์ออกมาเนี่ยเขาเรียก17 mile drive มีค่าใช้จ่ายนะเขาคิดเหมือนเข้าดิสนีย์แลนด์นะคิดทางผ่านแถวบ้านมีไหมประเภทซอย5บาทก็ซอยลัดเลยอันนี้ก็คิดว่าเป็นซอยอย่างนั้นละกันแต่ว่าเป็นชมวิวค่ะ17 mile drive ก็คือ17ไมล์สวยมากแต่มันริมมันเลาะแบบมันเลาะภูชายหาดเลาะชายหาดเลาะเหวเลาะภูเขาสวยมากๆถ้าคุณเคยดูหนังบางเรื่องของฮอลลีวูดมันไปถ่ายที่นั่นแหละต้นสนใหญ่ๆสูงๆเทียมฟ้าเลยแบบเนี้ยแมคไรอันอะไรประมาณไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไปที่ Pebble Beach กินเบอร์เกอร์จกข้างหน้านั่งที่บาร์มองไปหน้าสนามกอล์ฟทะเลแล้วมันก็มีคนตีแล้วก็เดินตีแล้วก็เดินแล้วก็น้ำลายทั้งที่มีอาหารในปากแต่ก็น้ำลายขึ้นอยู่นั่นไม่ได้หิวไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้หิวอาหารไม่ได้น้ำลายไหลเพราะอาหารไงแต่เพราะว่าความกอล์ฟอยู่ข้างหน้าก็เลยได้พวกนี้มาอะไรบ้างคะพี่เจอันนี้ซันเมาเทนนะนี่ผมใช้ซันเมาเทนมานานแล้วนะอันนี้รุ่นซีวันเตอร์ดี้แต่มันปัก Pebble Beachอันนี้คือได้จากที่นู่นมาทั้ง2ชิ้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือเป็นแฟนคลับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอาใจอาไก่เรียวตึกตอนนั้นยังไม่รู้จักอาไก่เลยด้วย ผมเป็นแฟนคลับของซันเมาเทนมานานแล้วเพราะช่องมันเยอะมากแล้วมันเบาแล้วมันเป็นลายเคฟลอร์ไอเราประเภทแนวนี้อยู่แล้วชอบแล้วมันปักเทอร์โบบีชก็เลยได้มาคันนึงกับอันนี้กระเป๋าล็อกเกอร์นี่แหละกระเป๋าแต่งตัวเดี๋ยวหนักมากเลยดูพี่จะยกขึ้นมาของเยอะไงมีหินมีอะไรในนั้นหรือเปล่าคะพี่เปล่าเพราะผมชอบมากเลยนะสำหรับผู้บริหารผมแนะนำผมไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะแต่ผมแนะนำมาเหตุผลที่ผมซื้อต้องให้ดูนี่ต้องดูฝั่งนี้เหตุผลที่ผมซื้อเพราะว่ามันใส่รองเท้าได้2คู่แล้วเป็นแบ่งสัดส่วนแล้วตรงนี้มันบุกคือใส่รองเท้าหนังแล้วมันไม่ถลอกใช่ไหมคือรองเท้าหนังแล้วก็รองเท้ากอล์ฟคือเขาจะบุกข้างเดียวใช่ไหมพี่เจนะใช่แค่บุกข้างเดียวข้างนี้ก็เป็นรองเท้ากีฬาไงแล้วกอล์ฟเปื้อนได้เช็ดทำความสะอาดง่ายแต่ฝั่งนี้รองเท้าหนังเราแม้นพอเราตีกอล์ฟเสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวใส่สูทผูกท้ายไปทำงานต่อได้เลยนะเพราะฉะนั้นคืออย่าลืมว่าเราก็ไม่ได้ชีวิตจะเป็นโปรกันทุกคนนะบางคนก็ทำอย่างอื่นมีข้างในมันมีอะไรบ้างคะพี่เทแต่มันก็แบ่งสัดส่วนดีผมชอบข้างในดูดีมากคือมันเป็นช่องใส่ของสัดส่วนแล้วก็นี่ก็ toiletry ใช่ไหมกับลูกกอล์ฟติดใจอันนู้นนะคะอันนู้นค่ะพี่เจเหรียญกลมๆอะไรคะนี่ของที่ระลึกวันนั้นเหมือนกันไหนขอแอบดูหน่อยโอ้นี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรแท็กห้อยกระเป๋าใช่โอ้โหนี่ที่เท่กว่าก็คือมีชื่อด้วยมีชื่อวันปีสัจจมากด้วยคือปีนั้น US Open แข่งที่ Pebble Beach พอดี Pebble Beach
เขาจะจัดแข่ง PGA Tour ทุกปีอยู่แล้วก็จะมีพวกAT&T Pebble Beach AT&T National Pro Am แต่ US Open จะมาเรื่อยๆ US Open มาแบบ7 2 8 10ปีประมาณทุกๆ10ปีอ่ะปีนั้นพอดีก็เลยไปซื้อของที่ระลึกปักมาด้วยอันนี้เป็นมาร์คใช่มั้ยคะมาร์คเกอร์นี่เรามากัน3คนอ่ะคนละอันพอดีเอิร์ธคนละอันเอาไปเลยจะขโมยของพี่เจซะแล้วก็นี่แหละครับก็เป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยซึ่งมันห้ามใจไม่ได้ว่าอุตส่าห์ไปสนามที่ชั้นนำของโลกทั้งทีทุกวันนี้ผมจำไม่ได้แหละถ้าคร่าวๆนะค่าตีกรีนฟรีน่าจะประมาณสัก500เหรียญโอ้แต่ไม่มีคัดดี้ด้วยถูกไหมคะก็คือแบกเองตีเองด้วยตามสไตล์สนามที่อเมริกาอยู่แล้วแต่ถ้าสนามท็อปๆเขาก็มีนะแคดดี้ที่นู่นและที่นี่มีไหม Pebble Beachไม่รู้ไม่เคยตีกินเบอร์เกอร์อย่างเดียวไงจะรู้ได้ไงล่ะต้องหาย้ำเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันในเมื่อวันนั้นพี่เจไม่ได้ตีไม่เป็นไรวันนี้แป้งจะพาพี่เจมาตีเองถึงแม้ว่างบของรายการจะไม่มีเยอะมากถึงขนาดซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะแต่วันนี้ที่ OV Club เขามีด้วยนะพี่เจก็คือสนาม Pebble Beach จริงๆเขามีหลายสนามมากในระบบของเขาเนี่ยค่ะซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมีสนามท็อปๆชั้นนำเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เลยวันนี้แหละจะมาพาพี่เจวันนั้นไม่ได้ตีวันนี้เดี๋ยวได้ตีค่ะ Pebble Beach วันนี้มาลองกันดูครับเพราะว่าก็เรียกอะไรใกล้สุดที่เราจะสัมผัสได้สำหรับสนามชั้นนำของโลกในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือมาเนี่ยรัชดาใช่ อยู่แค่เอื้อมอยู่เขามีอะไรนะมีเอกมัยเขามีรัชดาอันนี้คือที่เอสพลานาดนะครับแล้วก็สนามเลือกได้ว่าตีสนามไหนนะคอนดิชันเป็นยังไงวันนี้พี่เมื่อกี้ขอไว้คือขอให้ลมแรงด้วยมันจะได้สมจริงสมจังแล้วก็ขอข้ามไปเลยขอไปตีหลุม7เลยเพราะว่าในมุมมองผมในฐานะคนผู้บรรยายปีแล้วปีเล่าที่ดูเนี่ยหลุมสวยที่มองเนี่ยคือประมาณ7เป็นต้นไป7 8 9มันจะเริ่มริมทะเลแล้วไงก่อนหน้านั้นมันอยู่ข้างในมันยังเฉยๆแล้ว7เนี่ยถ้าบอกว่าพา309หลาเนี่ยมันไม่ได้ฟังดูมีพิษสงเลยสำหรับคุณหนูสำหรับใช้เหล็กอะไรอะคะใช้เวทเองครับ54แต่เลย์เอาท์มันท้าทายมันมีความยากในเรื่องของบทลงโทษแล้วถ้าลมมาแรงๆเนี่ยผมเคยเห็นต้องตีเหล็ก7อะโอ้แล้วแต่ปีแต่ต้องแบบลมแนวพายุหน่อยนะแล้ววันนี้ที่เซตไว้ให้ลมแรงเท่าไหร่คะ15ไมล์ต่อชั่วโมงมันต้องควรทดไปก็ประมาณ30กว่ากิโลเมตร30กว่ากิโลเมตรก็เท่ากับกี่เหล็กดีอะเบอร์ครึ่งเนี้ยเหรอคะมาไปลองเลยดีกว่าประเด็นเชื่อพี่เจค่ะพี่เจต้องน่าจะต้องตีก่อนแล้วล่ะฟีลลิ่งเหมือนโบลิ่งไหมใช่คุณมุกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับอำนวยสารที่วันนี้ยินดีครับผมครับผมอยากได้ลมแรงๆเซตแล้วยังเอ่ยตอนนี้เซตแล้วเป็น 15.5 โอเคทวนโอ้โหทวนด้วยได้ยินเสียงลมเลยนั่งตรงนี้ฟังดีๆจะมีเสียงนกด้วยเหมือนแบบบรรยากาศอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะจริงนะครับขอดูเลเยอร์หน่อยครับมันทำได้ใช่ไหมก็อันนี้จะเป็นบุตรโปรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลเยอร์นะครับข้อดีของสถานที่อย่างนี้คือมากับเพื่อนๆแล้วก็เฮฮาคืนเล่นได้ทะเลไทยอ้าวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยถูกตั้งเองแพงแรงไปหน่อยเหล็ก9ตีแบบไม่ต้องเต็มแล้วกันนะเอาละทะเลของจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้เสียงน้ำไหมได้เสียงน้ำไหมมันไม่ได้ชวนลมแบบที่คิดไงมีแววจะเลยเหมือนกันนะมีแววจะเลยเหมือนกันตามกันไปติดๆเลยท่านผู้ชมครับหลักแดงเหล็ก8แพงนะครับสวยกับเพื่อนเลยนะครับตายแล้วครับอะไรครับเนี่ยคือกติกาของวินดอร์กอล์ฟขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะเวลาเราอยู่ในสนามเนี่ยเราจะดรอปตั้งแต่อย่างนี้ลงไปแต่ถ้าเป็นอินดอร์เนี่ยเราต้องดรอประดับเขาแล้วทิ้งลูกลงไปอยู่จนถึงนาทีไม่สามารถที่จะตั้งได้นี่คือทรายใช่ครับนี่คือลับใช่ครับต้องอยู่ที่พี่เจจะลองดรอปเองก็ได้นะครับผมอ๋อได้ครับนะฮะระดับเขามันก็โอเคอยู่แล้วนะมันจะอ
ายหนึ่งเลขสายสองโผล่ขึ้นมาให้อัตโนมัติใช่ไหมใช่ครับผมครับเพิ่งรู้เรื่องนะเนี่ยโอเคสวยงามลองเก่งเว้ยโอ้โหแรงไปนิดนึงโอเคคุณโอเคดูแรงพัดเต้นแรงไม่ได้ดูเลยสรุปคะแนนนิดนึงออกอะไรกันขอดูหน่อยนะดับเบิ้ลใช่ไหมครับขอดูหน่อยโบกี้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลมาแล้วครับเดี๋ยวเราดูด้านซ้ายได้จะมีคะแนนให้นี่ไงสรุปคือโบกี้ชนะเหรอคะฮะวอร์เบิร์ด8องศาการออริจินอลด้วยทำสถิติไว้ที่313วันนั้นแต่วันนี้อาจจะก้านหักได้เพราะก้านมัน20ปีแล้ววิ่งวิ่งไปลมแรงอ่ะเราได้ลมมีผลจริงลมผลเลยใช่ไหมมีผลนะล้มซ้ายไปขวาล้มซ้ายไปขวาจุ๋มอีกแล้วมาเพชรบุรีทั้งทีมันต้องมีอารมณ์นี้ดิมาแล้วไม่ตกยังมาทำไมเธอเกิดมาเพื่ออ่านลายเครื่องประเภทนี้ว่ะลงโอ้โหดับเบิ้ลเท่ากันดับเบิ้ลเท่ากันความกดดันอย่างพี่เจหรือเปล่าพี่เจพัดอะไรคะพี่เจพัดอะไรอยู่ที่พี่เจครับเจ็บฮะได้ข่าวว่าพาสี่นะฮะแบบนี้มันจะแรงโอ้โหแรงตลอดพี่เจได้ดับเบิ้ลพาดับเบิ้ลพาครับมันบังคับเลิกป่ะครับบังคับเลิกที่ดับเบิ้ลพาจริงๆปล่อยสกอร์ได้ครับปล่อยสกอร์ให้ไหลได้ครับแต่เราตัดที่ดับเบิ้ลพาไว้พี่เจมีคำถามถ้าสมมติว่านักกอล์ฟระดับโลกเนี่ยเขามาเล่นแล้วก็เขาเห็นกรีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจำได้สิว่าแบบอะไรเป็นไงมาศึกษากรีนจากเครื่องนี้ได้มั้ยต้องถามก่อนว่าวิธีโปรแกรมจำลองสนามเข้าไปเนี่ยมันมาจากแมปปิ้งของจริงมาหรือเปล่าแมปปิ้งของจริงมาเลยคืออย่างของกอล์ฟซอนนะครับที่เราถือมาเนี่ยเราจะต้องมีการคุยกับสนามก่อนว่าเราจะทำซิมูเลเตอร์นะครับหลังจากนั้นเราถึงจะลงไปทำได้แล้วก็มีลิขสิทธิ์ด้วยดังนั้นทุกอย่างต้องเสียค่าใช้จ่ายให้สนามเขาสนามแทบต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับเราในการทำด้วยครับแล้วเราก็คือไปตรวจจากสนามจริงมาเลยใช่ครับใช้เวลาเก็บก็ประมาณ4เดือนได้เก็บภาพจุดกระทบอย่างถ้าเกิดโดนต้นไม้เงี้ยครับก็จะมีจุดกระทบอะไรไปเหมือนสนามจริงทุกอย่างนะครับผมโอ้นี่ไงทีนี้สำหรับโอเคเรามาคุยกันในเรื่องของ Pebble Beach สัปดาห์นี้ก็เป็นเรียกอะไรการเป็นบรรยากาศการสัมผัสง่ายๆนะครับสนุกผมเชื่อว่าประสบการณ์ของเรา3คนที่ไม่เคยไปเล่น Pebble Beach มาก่อนมันก็สนุกดีใช่แต่ผมพยายามนึกถึงว่าถ้าคนที่เคยไป Pebble Beach จริงๆมาแล้วครับน่าจะให้เขามาเล่นแล้วเขามีความรู้สึกยังไงกับเพราะก็มีภาพจริงอยู่ในหัวเขามาเจอภาพเตือนความจำหรืออีกทีนึงที่ผมนึกถึงก็คือว่าการเตรียมพร้อมสมมุติว่าแป้งจะไปแข่งที่ Pebble Beach การที่ไม่ได้ซ้อม Pebble Beach มาก่อนเลยกับการที่ได้เล่น
ตัวนี้ให้ผ่านตาไป10รอบ20รอบแล้วเดี๋ยวพอไปถึงของจริงไปซ้อมของจริงเนี่ยก็จะคุ้นมันน่าจะเป็นการเตรียมพร้อมไปได้ถึงระดับหนึ่งเป็นไปได้นะคะก็จะช่วยได้นะครับใช่เออคือจะให้เฮฮาสนุกสนานเหมือนที่เราเล่นกันอยู่ก็ได้ได้จะเป็นเทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับสนามที่เราไม่เคยไปมาก่อนก็อาจจะได้แต่โอเคก็เฉพาะสนามดังๆครับผมเท่านั้นมีทั้งหมดกี่สนามครับตอนนี้มี170สนามนะครับทั่วโลกแล้วก็ในช่วงกลางปีก็จะมีสนามกอล์ฟในไทยที่เข้ามาอยู่ในซิมูเลเตอร์นี้สนามกอล์ฟอัลไพน์กอล์ฟคลับนะครับที่กรุงเทพนะครับก็จะเป็นสนามแรกของ OB Club ของเราที่แน่ๆคือเย็นกว่าอัลไพน์แน่นอนเพราะผมจำได้ว่าอัลไพน์ร้อนตลอดเอาเป็นว่าถ้าใครอยากมาสัมผัส Pebble Beach บ้างสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของ Pebble Beach ใช่ไหมคะถ้าใครที่แบบโหอินดูเสร็จแล้วอยากจะมาแบบอุ๊ยหลุมนี้คนนี้นักกอล์ฟในดวงใจตีไปตรงนี้อยากจะมาตีมากก็นี่เลยค่ะ OB Club ไม่ไกลไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินด้วยราชดานี่เองไกลๆวันนี้ต้องขอขอบคุณ OB Club ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องเอิร์ธด้วยที่มาเล่น Pebble Beach ด้วยกันนะคะจริงๆแล้วไปคุยได้นะว่ารายการที่เอาพาไปเที่ยวครับทางสนามได้ใช่ๆอ่ะวันนี้หมดเวลาโชว์เคสแล้วค่ะเจอกันคราวหน้านะคะโชคดีค่ะช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน